หนูนาไม่ไปได้ไหมปล่อยนะฉันบอกให้ปล่อยไงไม่พี่ไม่ปล่อยฉันอยากมีชีวิตที่ดีฉันไม่อยากอยู่บ้านพักคนงานแบบนี้ไปจนวันตายหรอกนะพี่หัดเตรียมตัวซะบ้างนะจำไว้นะเพราะพี่มันจนไงฉันถึงไม่อยากอยู่กับพี่อ่ะแต่พี่ก็ทำทุกอย่างเพื่อหนูนานะพี่กำลังเก็บเงินอยู่หนูนาเชื่อพี่สิสักวันพี่ต้องเป็นเจ้าของอู่ให้ได้เล่าฝันสักทีเถอะพี่โอ๊ตอาหารที่ดีที่สุดตอนที่ฉันได้กินตอนอยู่กับพี่คือผัดกะเพราพี่มีปัญญาพาฉันไปกินของดีๆซื้อของดีๆให้ฉันเหมือนเขาไหมเขาให้ฉันได้ทุกอย่างต่างจากพี่พี่ฝันของพี่ไปคนเดียวเหอะฉันไม่เอาด้วยหรอกหนูนาเนี่ยนะเฮ้ยไอ้กระจอกเอ้ยหนูนาอย่าไปได้ไหมหนูนากลับมาก่อนหนูนารถเป็นอะไรเหรอครับไม่รู้เหมือนกันนะคะขับมาอยู่ดีมันก็ดับเฉยเลยอ่ะพี่พอจะซ่อมรถเป็นไหมคะได้ครับเดี๋ยวผมช่วยดูให้ผมเป็นช่างเดี๋ยวลองสตาร์ทดูครับไม่เป็นไรครับแต่ว่ารถคุณเนี่ยแบตเตอรี่น่าจะมีปัญหานะครับยังไงคุณลองเอารถเข้าไปเช็คดูอู่ที่ผมทำงานอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้ขอบคุณนะคะไว้วันหลังหนูเอารถเข้าไปเช็คนะคะแต่ว่าพอดีวันนี้หนูรีบหนูขอตัวก่อนนะคะครับค่าซ่อมรถค่ะไม่เป็นไรครับผมไม่คิดเงินหรอกครับแต่ว่าคุณอย่าลืมเอารถเข้าไปเช็คนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหาอีกถ้างั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวผมจะช่วยเช็คให้อย่างละเอียดเลยนะครับเดี๋ยวคุณเข้าไปนั่งรอในห้องรับรองก่อนนะครับขอบคุณนะคะหนูนาดูไอ้กระจกแฟนเก่าเธอสิไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนพี่ก็ยังกระจอกเหมือนเดิมเลยนะอ่ะฝากเช็ครถให้ฉันด้วยล่ะไอ้กระจอกสองคนนั้นเขาเป็นใครเหรอคะทำไมพูดจาดูถูกพี่จังแฟนเก่าผมกับแฟนใหม่เขาเนี่ยเขาทิ้งผมไปเพราะว่าผมมันจน
ผมมันเป็นแค่ช่างซ่อมรถกระจกน่ะพี่ไม่ต้องคิดมากนะคะพี่ไม่ได้กระจกแบบที่สองคนนั้นเขาว่าหรอกพี่น่ะเก่งจะตายพี่สามารถซ่อมรถทั้งหมดเนี่ยให้กลับมาใช้งานได้ปกติแค่นี้พี่ก็เก่งมากแล้วค่ะสู้ๆนะคะหนูเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณนะครับผมก็มีความฝันนะว่าสักวันหนึ่งผมจะต้องเป็นเจ้าของอู่รถให้ได้หนูเชื่อค่ะว่าวันนั้นต้องมาถึงแอมเหนื่อยไหมคะวันนี้ไม่เหนื่อยเลยเห็นหน้าแอมก็หายเหนื่อยแล้วอ่ะนี่ข้าวแอมซื้อมาฝากกินข้าวกินน้ำด้วยจะได้มีแรงคนเก่งของแอมขอบคุณครับแอมพี่ถามจริงเหรอแอมไม่รังเกียจเหรอที่มาคบช่างซ่อมรถกระจกแบบพี่เนี่ยทำไมแอมต้องรังเกียจพี่ด้วยล่ะพี่ก็เป็นคนเหมือนกับแต้มไหมอีกอย่างพี่เป็นคนดีที่ไม่ใช่คนกระจอกด้วยขอบคุณนะครับที่คอยเป็นกำลังใจให้พี่สักวันนึงพี่ต้องมีอู่ซ่อมรถเป็นของตัวเองให้ได้เลยแต้มจะรอดูวันที่พี่มีอู่ซ่อมรถเป็นของตัวเองนะคะแต้มไปทำงานก่อนนะเดี๋ยวเลิกงานเจอกันค่ะไม่นะพี่ซื้อฉันรักพี่ไปไปบอกไปเลยนะพี่ซื้อพี่ซื้อฉันขอร้องแล้วพี่ซื้อพี่ซื้อพี่ซื้อพี่เปิดประตูให้ฉันก่อนพี่ซื้อพี่ซื้อพี่ซื้อพี่เปิดประตูให้ฉันก่อนพี่ซื้อพี่ซืในที่สุดพี่ก็ได้เป็นเจ้าของอู่สมใจแล้วนะคะแต้มดีใจด้วยนะที่ฝันของพี่เป็นจริงพี่ขอบคุณแต้มมากนะที่เข้ามาในชีวิตพี่ขอบคุณแต้มที่คอยเป็นกำลังใจให้พี่ทำให้พี่มีแรงสู้จนมาถึงวันที่พี่รอคอยพี่อ่ะเป็นทั้งคนเก่งและคนดีพี่โอ๊ตหนูนานี่เธอไปโดนอะไรมาเนี่ยทำไมสภาพถึงเป็นแบบเนี้ยไอ้ซื่อมันนอกใจหนูพอหนูจับได้มันก็ทำร้ายหนูแล้วมันก็ไล่หนูออกจากบ้านหนูไม่มีที่ไปแล้วจริงๆที่ผ่านมาหนูขอโทษนะ
ังใหม่นะมันสายไปแล้วล่ะหนูนาตอนนี้ฉันมีชีวิตที่ดีกว่าเก่าและฉันกำลังจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบฉันกับแต้มเรากำลังจะแต่งงานกันแต่งงานกันใช่พี่ต้องขอบคุณเธอด้วยนะที่เธอทิ้งพี่ไปในวันนั้นทำให้ฉันได้เจอคนดีๆคนที่เขาไม่รังเกียจฉันคนที่เขาไม่มองพี่ว่าพี่เป็นคนกระจอกพี่คงช่วยอะไรเธอไม่ได้หรอกนะเธอกลับไปซะเถอะที่นี่ไม่ใช่ที่ของเธอและที่นี่ก็ไม่เหมาะกับเธอหนูนาวันนั้นเธอไม่เคยเห็นคุณค่าในตัวฉันวันนี้ตัวเธอเองก็ไม่มีค่าพอสำหรับฉันเหมือนกันหวังว่าเราคงจะไม่ได้เจอกันอีกนะฉันขอให้เธอโชคดีไม่หรอกพี่โอ๊ตพี่โอ๊ต